แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากข่าวดีของคนไทยเพราะว่าเนื่องจากว่าต้นทุนเรื่องของค่าไฟเนี่ยอาจจะถูกลงเนี่ยนะครับเพราะว่าอย่างล่าสุดเองเนี่ยนะฮะทางกระทรวงพลังงานเผยข่าวดีว่าปตท.สผ.เนี่ยนะครับได้เพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งเอราวัณได้ตามเป้าครับ800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับเร็วกว่ากำหนดก็จะไปช่วยลดต้นทุนเรื่องของการผลิตไฟฟ้าบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกครับที่บริษัทปตท.สผ.นะหรือว่าบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมได้เพิ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจากโครงการ G1/61ในอ่าวไทยขึ้นเป็น800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันนะครับโดยก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะถูกนำมาเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้าเพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบด้านราคาพลังงานให้กับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศโดยทางคุณมนตรีลาวัณชัยกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารปตท.สผ.บอกว่าหลังชนะการประมูลแปลงสำรวจ G1/61ซึ่งประกอบด้วยแหล่งเอราวัณแหล่งปลาทองแหล่งสตูลและแหล่งฟูนานบริษัทได้เร่งดำเนินงานทุกด้านอย่างเต็มความสามารถเพื่อเพิ่มการผลิตก๊าซรองรับความต้องการใช้พลังงานทั้งภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมนะครับโดยแผนงานหลังจากนี้ปตท.สผ.จะทำการติดตั้งแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมอีกปีละประมาณ8แท่นและเจาะหลุมผลิตเพิ่มอีกประมาณ300หลุมต่อปีครับเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้ในอัตรา800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันขณะที่ทางคุณพีรพันธ์สารีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติของแปลง G1/61ที่800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันถือว่าเป็นการดำเนินการได้เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้นะครับแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจของทั้งภาครัฐและเอกชนในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศพอก๊าซธรรมชาติถือว่าเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตกระแสไฟฟ้าของประเทศนะครับดังนั้นการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายก็มีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและรักษาระดับค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้โดยการเพิ่มอัตราการผลิตก๊าซธรรมชาติให้เป็นไปตามเป้าหมายมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าและรักษาระดับค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนได้นะครับขณะที่ทางคุณวรากรพรฮัมโมบนอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติระบุว่าถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยครับที่มีการใช้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตในกิจการปิโตรเลียมดังนั้นทางกรมจึงมีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานและบุคลากรครับเพื่อที่จะรองรับภารกิจการดำเนินงานภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตตลอดจนการติดตามกำกับดูแลพร้อมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานต่างๆของปตท.สผ.ให้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจะยังคงทำงานร่วมกับผู้รับสัญญาอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะรักษาระดับการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งดังกล่าวให้มีความต่อเนื่องและสามารถสร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อเป็นฐานในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปนะครับค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม TNN News ข่าวเช้านะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเตือนในทุกช่องทางของ TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมจะไม่พลาดชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ